กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะฮะ0900899995ค่ะใช่แล้วครับติดต่อโฆษณาได้เลยนะครับเอาละฮะเราไปดูดีกว่านะครับคิมเบอรี่นะครับฟาดกลับช่อง3หลังเรตติ้งละครลดฮวบเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยช่อง3กลับอยู่ดีๆก็จอมืดเออพี่ก็นึกว่ามันขึ้นกันอะไรยังไงมันคืออะไรไม่มีสัญญาณในช่วงละครออนแอร์พอดีเลยส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่สามารถรับชมความสนุกของละครผ่านหน้าจอโทรทัศน์ได้นะครับจนเรตติ้งเนี่ยตกเหลือแค่ 1.3 เมื่อเทียบกับยอดชมผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CH3+ เนี่ยนะฮะที่มียอดสูงสุดถึงแสนกว่าเลยทีเดียวเลยนะครับด้านของนางเอกดังอย่างคิมเบอรี่นะฮะรึกสองเสน่ห์เนาะก็ถึงกับคอมเมนต์ถามเองเลยว่าคืนนี้จะจอดำอีกไหมคะ33ขณะที่มีแฟนคลับก็คอมเมนต์บ่นกันรัวๆบอกว่าโอ๊ยอย่าดำเลยเพราะว่าทำให้เหมือนเครียดเหมือนกันถ้าดำอีกก็คือหนักแล้วนะค่ะมันจะดูกันยังไงนะเพราะว่าปรุงสัญญาณใช่ไหมใช่ครับทีแรกพี่ก็ไม่รู้นะเพราะพี่จับก็ทราบพอดีพี่จับเป็นคนไม่ดูละครพี่จับก็เอ๊ะอะไรยังไงวะคนก็พูดกันนะบอกว่าเอ้ยมาปรับสัญญาณความถี่อะไรกันตอนออนแอร์ตอนละครออกอากาศมันไม่ได้นะคะคือช่องแบบคือไม่แคร์เลยใช่ไหมว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรตติ้งของละครอ่ะจนตอนนี้ก็ยังมีคนที่ดูแล้วก็ไม่ดูอยู่งั้นคืนนี้คงจะต้องทำใจใช่ไหมว่าเรตติ้งจะเป็นประมาณนี้ปรับสัญญาณเสร็จแล้วมั้งคงจะดีขึ้นแล้วล่ะปรับสัญญาณบ่ายเที่ยงไม่ปรับเนาะไปปรับตอนละครออกอากาศมันที่จริงมันไม่ควรมันเคยมีค่ะมันเคยมีสมัยนานแล้วไม่แล้วคือตอนไม่ใช่ช่อง3ทุกช่องมันเคยมีแม่แล้วตอนที่ปรับทำไมเขาไม่ดูแบบว่าไทมิ่งของเวลาหรอว่ามันคือช่วงของมันมีปัญหาอุบัติเหตุต้องทำเลยมันต้องทำเลยมันมีปัญหาเช่นมันมีปัญหาในสถานีมันเริ่มมีปัญหาสมัยแม่เด็กๆเนี่ยช่อง7ก็เป็นสมัยก่อนเด็กๆนะคะเข้าอยู่เขาจอดำแล้วก็ขึ้นเป็นดอกไม้ขึ้นมาแล้วบอกว่าเกิดจากสถานีขออะไรสักอย่างนึงอ่ะมันมีค่ะมันเป็นไปได้ค่ะบางทีไฟลัดวงจรหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันทำให้จะต้องปรับสัญญาณต้องยุติการออกอากาศประมาณ10นาที15นาที อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นเรื่องมันมีมาตั้งนานแล้วทุกช่องเป็นกันหมดเออฉันเคยดูแต่เรตติ้งก็ห้วบฉันเคยดูไอ้นี่ประกวดนางงามตอนนั้นประกวดมิสยูนิเวิร์สมานานมากแล้วนะคะดูอยู่ไฟดับพลึบไม่ได้ปรับสัญญาณนะกูลืมเสียค่าไฟอุ้ยเราก็ว่าทำไมออกอากาศแบบถ่ายทอดสดมิสยูนิเวิร์สมันจะมากำลังประกาศเข้ารอบ10คนสุดท้ายเออบุ๊บเป็นไงหม้อแปลงระเบิดหม้อแปลงสรุปหม้อแปลงไม่ระเบิดหรือแม่ไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ใช่หม้อแปลงมันระเบิดเออบุ้มแล้วก็มันยุบบุ๊บลงไปเลยเออกูด่าสาบเลยเป็นยังไงด่าสาบทำไมเอ้าก็จะ10คนสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วตัดของกูเฉยเลยเป็นยังไงล่ะก็ดูไม่ได้ทั้งบางตรงนั้นน่ะเครียดเลยแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่คิมเบอรี่นะคุณแม่พี่สรยุทธก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่ครับฝากแชร์ด้วยบอกงี้เพราะว่าไม่ปรับสัญญาณไม่ได้พี่ยุทธทำงี้ไม่ถูกค่ะต้องทำเหมือนคุณแม่ลีน่าทำไมฮะคุณพี่ชื่ออะไรคะตอนนี้คืออาจารย์คะพอดีว่า2วันแล้วคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะแล้วเสียงคือเป็นเสียงไมค์ดังมากอะตอนนั้นหนึ่งนี่นะคะหนึ่งปั๊กออกแล้วเสียบใหม่นะคะแล้วก็จูนนะคะมีรีโมทไหมคะจูนนะคะซิมูเลท่า25332จูนได้เลยค่ะคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องดูไอ้เหี้ยคุณรำคาญแม่ดูก็ไม่ต้องดูเหี้ยแล้วคุณแม่ด่าแรงมากกูเครียดมึงรู้ไหมกูเนี่ยกูเครียดกูทำงานไม่ได้เนี่ยกูเครียดช่องอะไรนะประเทศดูได้หมดฮอตทีวีฮอตทีวีฉันเป็นคนตั้งให้เขาเองหรอชื่อเนี้ยนะคุณแม่กูเครียดเนี่ยต้นทางรอการได้สองคนดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเฮียแล้วประกาศที่พี่ยุทธก่อนเอาพี่ยุทธก่อนนะเอาพี่ยุทธต้องพูดเหมือนแม่ลีน่าสิไม่ได้นะฮะเพราะพี่ยุทธบอกว่าหลังจบละครสองสยามเมื่อคืนนี้ช่อง3 HD ก็ได้มีการปรับปรุงการส่งสัญญาณนี่นะครับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอาจทำให้บางท่านเนี่ยไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ชั่วขณะขอให้ท่านเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เหมือนผมของแม่ลีน่าเลยเมื่อรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ปั๊กออกนะคะแล้วก็เสียบไปใหม่นะคะถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ตามจ้างดาวเทียมมาจูนค่ะอันนี้พี่ก็บอกกันไปโอ้แม่ลีน่าขอชอบเจออะไรแปลกๆเนาะแม่เนาะวันนั้นก็นั่งดูแกผมบริจาคให้คุณ 1,000 บาทขอบคุณมากขอบคุณพี่ครับผมอยากจะไม่ใช่อาจจะให้เอาชื่อขึ้นไหมครับไม่จำเป็นแต่ผมขอให้คุณเนี่ยมาช่วยไม่ใช่องค์ของเราไปผมด้วย
แล้วแม่ก็วางสายมาเดิมด่าไอ้เรื่องจิตไอ้เรื่องจิตขำแม่ขำบางทีขับรถไปต่างจังหวัดคุณผู้ชมมันขับไกลๆก็ต้องเปิดแม่นะ YouTube แม่ฟังเสียงแม่แล้วดิฉันก็นั่งขำคนเดียวนั่งขำอยู่คนเดียวเอามันก็ไม่หลับไงนั่งขำแม่อยู่คนเดียวไงแล้วก็อะไรนะมีคนทิกตอกอ่ะทำเรียนแบบแม่ทำอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไปแล้วก็ขำเหมือนแล้วมีคนหลายคนขำเหมือนแต่งหน้าแต่งตาแต่ที่ว่าเลิศที่สุดคุณพี่ชื่ออะไรอะไรคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรอาจารย์ครับพอดีว่าสัญญาคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะไม่ตอนนั้นมันนางอยู่กรุงเทพเหรอนางอยู่กรุงเทพถอดปลั๊กออกแล้วค่ะก็เสียเข้าไปใหม่อาจารย์คือว่าตอนนี้สัญญาณคุณพี่อยู่จังหวัดเลยคะคือสัญญาณหุ้นวิโอโหสวนกลับเลยตอนนี้คงสะดุ้งนะคลิปนี้ไวรัลมากนะแต่คุณแม่น่ารักโอ้ยวันก่อนคุยคุณแม่คุณแม่บอกแม่ไม่กล้าออกไปไหนโอ้ทำไมอ่ะแม่ไม่ออกไปไหนแม่อ้วนโควิดกินแม่ไม่ไหวแม่อ้วนด้วยแม่อยู่ในแม่อยู่ในร้านโอ้อยู่ตรงคลินิกเขาใช่ไหมคลินิกเขาแกไม่ออกไปไหนเพราะแกบอกแกอ้วนครับแกไม่ออกไปไหนแกเวิร์กฟอร์มโอมแล้วแกกลัวว่าเดี๋ยวโควิดมาติดแกหัวไลฟ์สดเก่งแกบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่ไลฟ์เสร็จแม่ต้องรีบลบเลยทำไมอ่ะแม่คนมันแคปแม่เดี๋ยวมันเอาแม่ไปแจ้งความแต่คนดูเขาเยอะมากนะเขาเน็ตไอดอลรุ่นแรกอะเธอเน็ตไอดอลรุ่นแรกคือแบบว่าเป็นเน็ตไอดอลที่แบบว่าไม่ต้องขึ้นฟุตเทจนะพออัดรายการใช่ไหมปุ๊บอ่ะพอสมมติมีกรณีเรื่องของแม่สมมติกรณีเต๋าทีพูโดนแฉเงี้ยเขาก็จะกลับกล้องหลังเลยแปะถ่ายพิจารณาช่องผมเลยแล้วเขาก็จะเอาไมค์มาใกล้ๆปากแล้วเขาก็ด่าเลยด่าอย่างเงี้ยวันนั้นแม่เป็นกันเลียวมากแม่วันนั้นแม่ความแม่หายไปไหนเป็นตั้งหลายเดือนนะแต่ว่าไม่เห็นแม่ออกทีออกอันนี้เลยไลฟ์สดไลฟ์สดลงโพสต์ลงคลิปเลยหายไปพักหนึ่งนี้มีคนแกล้งแม่ยังไงแกล้งอะไรเอาใครเฟซแม่ไปสแตมป์ไปสแปมมาสิสแปมสแปมใช่ไหมสแปมสแปมไปสแปมแม่ก็เลยเล่นเฟซไม่ได้ดิฉันโทรคุยกับแม่บ่อยโทรคุยกับสนิทกันสนิทกันค่ะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งคุยกับคุณแม่ไปแกโอ้ยคุยกับแกสนุกนะฮะแล้วก็ที่คลินิกแกอ่ะที่คลินิกคุณแม่ก็ลูกค้าก็เยอะแต่ว่าช่วงนี้เงียบเพราะว่าคนกลัวโควิดนะฮะแต่เขาก็เป็นคนไปรักษาเยอะเนาะไปเนาะใช่ไหมช่วงที่เป็นปกติอะไรใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนเอาสิเดี๋ยวขออันนี้ก่อนอีกเรื่องนึงที่เป็นดาราหนุ่มไงแม่จำได้เปล่าที่เป็นดาราต่างประเทศอ่ะทำไมอ่ะที่เคยมีคลิปหลุดที่ช่วยเหลือตัวเองอ่ะใครวะที่มันเคยเป็นข่าวว่ามีดาราช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมตอนแรกเราคิดว่าเป็นดาราไทยแต่ทำมาแม่ก็บอกว่าไม่ใช่ดาราไทยเป็นดาราจีนที่แม่เคยส่งคลิปเล็กโอ้ยนะฮะเพิ่งลบคลิปมันไปเมื่อวันก่อนเพราะของมันเล็กกูไม่อยากดูเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยก็ดาราหนุ่มคนนั้นรับว่าหลุดนะเป็นคลิปหลุดจริงๆนะฮะที่เล็กที่ช่วยเหลือตัวเองในห้องน้ำก็บอกว่าตนเองเนี่ยยอมรับแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยตนเองยังคงเงียบอยู่ไม่กล้าออกมาพูดหรือให้ข่าวอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้แต่ต่อมาก็มีข้อมูลยืนยันจากผู้บริหารค่าย TVB บอกว่านักแสดงหนุ่มสังกัดเนี่ยคือเป็นของจริงนั่นแหละก็ได้เข้าแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วแจ้งจับใครกันจับตัวเองเหรอคะที่ชอลิวเหยียบแล้วถ่ายรูปตัวเองมันไม่ได้มีใครแอบถ่ายมึงถ่ายของตัวมึงเองใครจะมาแอบถ่ายมึงจะไปจับตัวเองเหรอไม่ที่หลายคนพูดถึงผ่าแบบพาไม่ทันเลยลูกเรื่องไอ้นี่ไงขนาดไงขนาดเล็กไงก็เขาก็เลยแคปเรื่องนี้ไงอ๋อที่ไปแจ้งความนี่เพราะว่าเล็กตำรวจมองไม่เห็นก็เลยต้องแจ้งจับคนที่ดูแล้วต้องซูมไหมมันเล็กมาแล้วทีมงานเขาบอกว่ามีคนปล่อยคลิปใครจะปล่อยคลิปมึงถ่ายเองอยู่ในห้องน้ำมึงเองก็ถ่ายส่งมึงถ่ายเองมึงถ่ายของมึงเองไม่มีใครถ่ายใครแอบถ่ายมึงถ่ายตัวมึงเองกูนั่งดูคลิปมึงอยู่เพราะเขาบอกเป็นดาราเขาก็นักข่าวเขาส่งกันมาไม่เห็นส่งให้อมดูเลยฮะไม่เห็นส่งตอนนี้ไม่ได้ทำคู่กันไงบอกเป็นดาราแล้วก็บอกดาราอร่อยไม่รู้จักเขาบอกเป็นดาราจีนแต่ดีอยู่นะแต่ผิวพรรณดีแต่เล็กไม่ติดหรอกแข็งก็ยังเล็กไม่น่าดูหุ่นกูดีนะเลยพวกเนี้ยจำไว้นะหน้าอย่างเงี้ยทำไมรอหุ่นดีเนี่ย90%ทำไมเอาไหมอยู่ตรงหน้าเอาไหมล่ะไม่เอาสาบานสาบานเหรอเพราะว่ามันจะไม่รู้สึก
ไปแจ้งจับใครก็ถ่ายตัวเองเองถ่ายตัวเองเองอัตชันไม่ได้พูดทะลึ่งนะคุณผู้ชมนะถ่ายตัวเองเองแล้วก็ถ่ายหมดตัวเองเป็นคนถ่ายตัวเองเองอ่ะแล้วมันจะหลุดได้ยังไงอ่ะไม่ใช่เขาอาจจะแค่แบบว่าเขาอาจจะไปเอาเรื่องคนที่เขาส่งคลิปให้หรือเปล่ามันไม่ทันแล้วแล้วหล่อนอยู่เมืองจีนเนี่ยเป็นพันล้านคนเขาก็ดูของหล่อนกันหมดแล้วมันจะไปจับใครอ่ะคุกเมืองจีนขังพอไหมพันล้านกับคนอ่ะเขาดูกันหมดแล้วอ่ะแล้วก็ลงความเห็นว่ามึงเล็กอ่ะมีหรอกไม่เห็นมีข่าวเนี่ยเขาลงความเห็นเลยอ่ะกูเนี่ยแหละเล็กเห็นไหมลงความเห็นเองตัวน้องเขาเล็กตัวน้องเขาเล็กช่วงแบบเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอวใต้เอวเล็กใต้เอวก็คืออะไรใต้เอวก็เป็นอันนี้นี่ขาหน้าท้องหน้าท้องล่างหน้าท้องล่างเขาเล็กไม่ทันแล้วลูกเอ้ยถ่ายเองอะไรเองไม่มีใครแอบถ่ายหนูเลยหนูถ่ายของหนูเองหนูปั้นของหนูเองแล้วกล้องหนูก็ถือบ้านอะไรฮะบ้านอะไรอ่านมาเขาปั้นไอ้นี่ปั้นข้าวเหนียวเออตาเขาชื่ออะไรอ่ะนี่ชื่อว่าโจอะไรวะลิสโก้เหรอลิสโก้เขาหล่อลิสโก้อึ้งแต่พอส่งให้นักข่าวดูทุกคนก็ทุกคนทำหน้าเงี้ยแล้วก็กลัวแม่จะส่งนี้ไหมหนูเพื่อนอยู่22เองแม่อายุ22ถ่ายเองอะไรเองจะไปโทษใครล่ะลูกเอ้ยไม่มีใครเข้ามาแอบถ่ายหนูถ้าหนูไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงมันถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็มันเอามาเผยแพร่อันนั้นก็จะไปจับผู้หญิงอะไรเขาได้อันนี้มึงถ่ายอาบน้ำมึงเองปั้นเองอะไรเองว้าวแล้วมึงหลุดเองใครจะไปรู้อะไรยังไงก็มึงถ่ายเองอ่ะมึงจะไปจับใครจับตัวเองเหรอไม่หรอกเผื่อบางคนเอาแบบเอาคลิปเขาไปทำไม่ดีไงไม่มีอารมณ์ใครไปรู้ล่ะดารานะมันก็มีชื่อเสียงอ่ะถ้ามองกลับมาดิไทยแลนด์นี่ถ้าเป็นประเทศไทยล่ะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะไม่ว่าดาราคนนั้นดับเลยไหมถ้าสมมติกำลังดังอ่ะกำลังดังกำลังมีงานละครภาพยนตร์ป้อนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีแบบนี้แล้วถ้าเป็นคลิปช่วยเหลือตัวเองถ่ายเองจะถูกผู้ใหญ่บังคับหนึ่งมีสองกรณียังไงหนึ่งไม่ให้พูดเก็บตัวเด็กไว้ในกองละครเลยไม่ให้ออกไปเจอนักข่าวใดๆทั้งสิ้นให้พี่อาประกบครับเคสแรก2บังคับให้เด็กพูดและออกมายอมรับว่าเป็นคลิปการร่วมเพศของผมเองโดยเฉพาะช่องเนี้ยชอบบังคับให้เด็กพูดว่าเป็นการร่วมเพศต้องแบบคนนี้แล้วกับใครอ่ะจำไม่ได้เหรอเออจำไม่ได้แม่โอ้แล้วก็คนนี้ด้วยอันนั้นจำเนี่ยบังให้เด็กพูดหมดเลยอ่ะบังคับให้เด็กพูดอ่ะฉันมาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรแต่มันไม่ควรใช่ไหมมันไม่สมควรไงหรอเด็กมันก็อายอ่ะเธออย่าลืมสิเออเข้าใจแม่ใช่ไหมอ่ะของพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเด็กมันก็อายอ่ะเก็บไปก่อนเด็กมันก็ต้องเห็นใจเด็กบางทีดูกันแล้วก็นิ่งๆเฉยๆกันไปเออเผื่อน้องก็ทำอีกหลายๆคลิปโอ้ยใครจะห้ามเราก็ได้กระเทยเนี่ยนะเวลาเขาดูเนี่ยเขาก็จะเฉยๆส่งต่อกันเขาก็มีอีกไหมอะไรเงี้ยเออเขาก็เงียบๆกันฉันเคยนะมีคนคนนึงนะฮะเขาหล่อมากเลยนะคะครับอย่าไม่อยากเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เลยนะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเขาอะเป็นคนที่หุ่นดีมากแล้วผิวดีมากแล้วหล่อเขาเปลือยกายแล้วก็เขาเดินลงไปอาบน้ำเขาเป็นดาราดังมากดิฉันเห็นแล้วแล้วก็บก.ดิฉันก็นั่งเห็นแล้วทุกคนก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรเพราะว่าถ้ายิ่งไปพูดวายมันไม่ได้ไงถ้าเราอยากจะชื่นชมบอดี้เขาว่าเป็นผู้ชายที่บอดี้สวยมากเราต้องนั่งนิ่งๆทำเป็นแบบไม่เห็นแล้วไงหรออะไรหรอเนี่ยแล้วเสร็จปั๊บยีเด็กฝึกงานมาจากจังหวัดตังชื่ออีตู่ลูกสาวดิฉันครับตื่นเต้นทำเนี่ยคนไม่เคยเห็นเขาก็รีบลงน้ำเลยแม่ก็เลยโกรธลูกสาวเลยด่าหรือทุกวันนี้กูยังด่าไม่เลิกเลยเพราะมึงจะแหกปากทำไมเออกูยังนั่งเงียบๆกันอยู่เลยเออที่เงียบๆเพราะอะไรก็กูแอบดูอยู่
ว่านั่งไม่สนใจไงใครอ่ะเขียนติอ่ะไม่เอาก็อยากรู้เดี๋ยวมึงเอาไปชอริ้วเฮียงโอ้โหใครอยากรู้สารแน่มีเรื่องสกปรกสกปรกเนี่ยชอบอ่ะแล้วแม่เล่าทำไมแล้วมันเป็นข่าวดาราอ่ะข่าวดาราแล้วคุณอ่ะถ้าแม่มันก็ต้องด่าคนดูสารแน่ด้วยสิคนดูเขาไม่เคยบอกเขาอยากรู้เท่านั้นแหละกูได้คนดูฟังกูไม่ได้ได้มึงฟังอ่ะเออมีอย่างนี้ด้วยเหรออีตู่เออจังเขาจะเชื่อเออวีนเลยโมโหแก้หมดแล้วว่ะเออเดี๋ยวดีแล้วที่ผ่านตาไปหมดแล้วเออเอออืมน่าจะนานกว่านี้สักหนึ่งนาทีไม่ใช่แล้วมึงจะพูดทำไมมึงจะทำอะไรมึงทำเพื่ออะไรทำอย่างคนไม่เคยเจอเออผัวก็มีเออรู้เลยมาจากบ้านนอกเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นหาเลยกูก็ตื่นเต้นกูยังนั่งเงียบเลยทุกคนเขาก็ตื่นเต้นเขาก็นั่งเงียบกันหมดขึ้นอยู่ว่าใครเก็บอาการได้มากกว่ากันถูกต้องเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สิเขาแก้ผ้าเขาปล่อยเขาไปสิเขาหล่อขนาดนั้นอย่างเทพบุตรผิวเนียนไปหมดเลยไม่มีรอยแตกเลยฉันก็มองอุ้ยตายตายแล้วตายแล้วตายทำไมหล่ออย่างนี้ถ่ายเสื้อว่าหล่อแล้วถอดยิ่งหล่อเข้าไปอีกเอออีตู่โผล่ขึ้นมาพอดีกูจำเสียงได้เลยอีนี่กูจะเอารองเท้าปาหน้ามันเลยอ่ะนี่โกรธจริงโกรธมากเลยอ่ะเครื่องเขาก็ได้ยินไงเขาก็รีบลงน้ำตุ้มลงไปเลยกูอดเห็นหมดเลยแม่ก็เห็นไปเลยว่ากูอยากเห็นมากกว่านี้เห็นแล้วว่าสกปรกฮะสกปรกสกปรกอะไรล่ะไม่ได้ชมพูเลยอ่ะไม่ได้เห็นไหมพูดมาขนาดเนี้ยขาวอมชมพูมึงก็ดูผู้ชายบ้าอะไรหรอจนผิวขาวอมชมพูอ่ะคุณผู้ชมนานยังแม่ฮะนานยังตั้งนานแล้วนานแล้วเอาอีนี่อีตู่ไปทำงานขายรองเท้าแล้วทุกวันนี้ขายรองเท้าเพื่อสุขภาพ มึงจะเป็นเหี้ยอะไรอารมณ์เสียเลยเออกระเทยจากจังหวัดตรังจบจากวิเชียรมาตุบอกลูกสาวฉันเองเอออ่ะไปพักกันก่อนคุณแม่พอหลังจากมันพูดเสร็จฉันเรียกไปด่าเลยเรียกด่าไหมด่าสิโกรธมึงจะโหทำไมอ่ะฮะของดีอยู่ตรงหน้าแล้วดีตรงหน้านิ่งๆสิดูเข้าไปก็จะทำเหยื่อตื่นหมดเขาตักก็ตกจากก็ลงน้ำเลยอ่ะกระเทยก็อดไปเห็นแบบเทพบุตรลงน้ำเราต้องนิ่งๆเฉยๆไม่สนใจทำอะไรก็ทำไปแต่ตากูมองไงแต่กิริยากูทำไปไม่สนใจไงทำหน้าเมินๆแล้วอีนั่นเปิดประตูจำได้เลยเกียดไปพักก่อน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 เดี๋ยวช่วงหน้าคอมเมนต์หน้าเมาส์นะฮะจะมาเมาส์อะไรกันอย่าพลาดพักครู่เดี๋ยวจ้าชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ